็เดี๋ยวเราจะทำสแตนดาร์ดแล้วก็ทำเรียลไทม์พีซีอาร์กันนะครับทำสแตนดาร์ดแล้วก็ทำเรียลไทม์พีซีอาร์กันทีเนี้ยสแตนดาร์ดที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยนะครับต้องเป็นสแตนดาร์ดที่เขาเรียกว่าเป็นพีซีอาร์โปรดักต์สแตนดาร์ดนะครับเราใช้พีซีอาร์โปรดักต์มาทำการหาปริมาณว่ามีพีซีอาร์โปรดักต์อยู่กี่ก๊อปปี้นะครับแล้วก็ทำโมเดลชันมันนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นสแตนดาร์ดในการหาปริมาณเชื้อของเรานะครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีPCR productที่เราทำไว้เมื่อวานนะมาทำ dilution นะครับจากตัวละครที่นักศึกษาคนเก่าทำเอาไว้คือจะฟันพ่น dilution ดีประมาณได้ลงไปลบ8ลบ12ประมาณว่าลบ8ลบ9ลบ10ลบ11ลบ12คือฟันพ่น5ฟันพ่นก็มีแสดงหมด5จุดประมาณนั้นในการทำงานแบบนี้แล้วเราจะทำแสดงทั้งหมด5จุดหรือขอเพิ่มลบ7ไปตัวนึงแล้วกันเผื่อไว้เผื่อมันตัวสุดท้ายไม่ออกหรือเราเพิ่มลบ7ไปตัวนึงนะก็เดี๋ยววันนี้เราทำสแตนดาร์ดทั้งหมดน่าจะ6จุดแล้วก็ลองทำเทสคู่กับแซมเปิลที่เราทำแล้วเมื่อวานสักตัวสักตัวเพราะนั้นวันนี้หลักการของเราคือหาปริมาณตัวเชื้อที่ชื่ออะไรนะบอกเมื่อวานไฟโบแบคเตอร์ไฟโบแบคเตอร์นะครับหาปริมาณเชื้อไฟโบแบคเตอร์ใช่ป่ะจากตัวอย่างรูเมนฮะน้องก็ว่าไงก็ว่าน้องก็ทำงานสามเดือนเราทำตัวเดียวพอกันเมทโนเจนโมเดลตัวเดียวพอกันไหมที่เจอมาใช่ครับตอนนี้เมื่อวานน้องก็เป็นไฟโบแบคเตอร์ตัวนึงนะครับแล้วก็หาปริมาณว่าปริมาณเชื้อยังมีประมาณปริมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้นะเราก็ต้องเตรียมมัสเตอร์เองนะวันนี้เราทำทั้งหมดกระดาษ6ตัวตัวอย่างทั้งสัก2ตัวแล้วกันนี่ก็ถือเป็นโทนอีก1ตัวหมด9เรียชั่นเตรียมเผื่อเป็น10เรียชั่นแล้วกันเป็น10เรียชั่นนะครับทำ10เรียชั่นอย่างนี้นะครับทำเป็นมัสเตอร์มิกซ์เอาไว้ในชิ้นเดียวในชิ้นใช้ชิ้นตัวนี้นะครับเปลี่ยนมัสเตอร์มิกซ์มัสเตอร์มิกซ์ก็คือเป็นค็อกเทลที่เรียกค็อกเทลรวมๆทำไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็แจกลงไปในแต่ละหลุมทั้งหมด9หลุมหลุมที่1ก็ใส่สแตนดาร์ดจะมี1 2 3 4 5 6 7ได้6ตัวตัวอย่าง2ตัวนะครับจะมี1ตัวต่อแล้วก็ไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดคอนโทรลก็จะเป็นน้ำคอนเทนต์คอนโทรลและเป็นน้ำอันนี้น้ำเปล่าใช้เป็นน้ำคอนเทนต์คอนโทรลแต่โอเคทีนี้หลังจากที่เราเตรียมมัสเตอร์มิกเซ็ตลงตัวอย่างที่บอกเสร็จเป็นพาร์เนลทั้งหมด9หลุมแล้วแต่ว่ามัสเตอร์มิกเราต้องเตรียมเผื่อเป็นติดเนาะเผื่อแล้วเผื่อขาดนะครับ9หลุมนะเราก็จะเอามานะครับก็สติทิวที่เราจะใช้ในการใส่ลงไปก็หน้าตาจะประมาณนี้ให้ติดซิปคิ้วใส่แบบนี้แล้วก็มีฝาใส่เสร็จแต่ตัวอย่างเสร็จก็ปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จก็มาลงเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราตั้งโปรแกรมใช้เครื่องอะไรจะมีน้องจริงน้องบอมน้องบอมเขาจะเป็นคนประสอบเครื่องนะครับซึ่งเครื่องน้องก็ค่อนข้างภูมิใจมากแหละจะมีเครื่องนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีเครื่องไรเซอร์เคิล96น้องก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็ค่อนข้างจะภูมิใจในเครื่องของเขามากนะครับเนาะก็เดี๋ยวให้น้องเขาเล่าถึงเรื่องโปรแกรมให้ฟังแล้วก็สอนใช้ MacBook นิดนึงครับใครที่ใช้เพจให้น้องก็สอนเสร็จแล้วอันไหนของใครเนี่ยอ๋อใหญ่ของบอมนะครับนะน้องก็จะเชี่ยวชาญ MacBook Apple อะไรพวกนี้นะครับเขาเป็นติดเก่าสติจ็อบนะก็เดี๋ยวเขาจะสอนใช้โปรแกรมที่ใช้ในการรันเครื่องไรเซอร์นาโนว่ามันทำงานยังไงสีรูปนี้มันคืออะไรเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็มารันยังไงบ้างเสร็จปั๊บนะครับเวลาเราลงเครื่องเสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราอยู่นั่งฟังเลคเชอร์กันนิดนึงถึงเรื่อง PCR โดยตาม PCR basic นะว่าไอ้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยใช้ฟอร์แมตอะไรสีเซเวอร์กรีนคืออะไรทุกอย่างกราฟที่เกิดขึ้นเป็น S-curve มันคืออะไรเกิดจากอะไรมีคำถามถามได้ตรงนั้นถามเยอะๆเลยนะครับเสร็จจากตรงนั้นเสร็จปั๊บนะครับเครื่องมันก็น่าจะรันเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาดูผลและ analyze ผลหาปริมาณเชื้อไฟโบแบคเตอร์กันนะครับนอนในช่วงน่าจะเสร็จก่อนไฟโบแบคเตอร์ตัวเดียวใช่ไหมอาจจะช่วงบ่ายแล้วกันช่วงบ่ายโมงอาจจะมาดูผลกันเพราะว่าเที่ยงไม่น่าจะทันละโอเคก็มาดูป่ายปั๊บมาดูผลนิดหน่อยแล้วก็อันไลฟ์ผลกันสักประมาณชั่วโมงลึกนะกันเรื่องผลและสิ่งที่จะต้องทำต่อจากตรงนี้เพราะว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยแค่ตัวเดียวแค่
แค่ตัวเดียวและที่สำคัญเราก็ยังไม่รู้มันทุกคนด้วยแต่เราทำไปก่อนตามข้อความของคนเก่าอีกตัวนี้ที่ต้องเอาไปวัดพอดีเพื่อหาปริมาณเนาะโอเคนะแล้วเรามาวิเคราะห์ตรงนั้นทีนี้อย่างที่บอกสมมติตอนนี้เราสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสกัดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างที่เราได้มานะครับหน้าตาจะเป็นเนี่ยที่น้องเขาเก็บเอาไว้เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณไม่รู้อะไรเหมือนกันเนาะก็เป็นตัวอย่างจากนั้นเราอย่างที่บอกเราก็ต้องผ่านโปรเซสการสกัดจนกระทั่งได้ดีๆโอเคจากนั้นได้ตัว DNA มานะครับ DNA 1 2 3 4อะไรพวกนี้นะครับถึง12เนี่ยนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสารพันธุกรรมพวกนี้นะครับเวลาที่เราเก็บอย่างที่บอกแล้วก็เก็บลบ20เนาะถ้าเกิดหลังจากที่เราสกัดเสร็จมาแล้วนะครับนะครับจะได้น้ำใสๆที่อยู่ก้นคิ้วเห็นไหมนะครับนี่คือ DNA นี่ในนี้จะมี DNA ของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในรูเมนทั้งเราไม่ใช่แค่แบคทีเรียเดียวมีตัวอื่นด้วยนั่นจะเป็นฟังไส์ตัวอื่นก็จะอยู่ตรงนี้หมดรวมๆเป็น DNA นะคือคิ้วนี้เราก็จะเอาไปทดสอบอะไรก็ได้ตามใจของเราแต่วันนี้เราจะทดสอบไฟโฟลเตอร์กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ฝาที่เขียนนี่คือไพรเมอร์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับแล้วก็นี่คือน้ำยาปกติแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาทำแบบจริงอย่าเอาตัวอย่างกับพวกนี้มาไว้รวมกันนะครับให้เราแยกไปนะครับให้เราแยกออกไปก่อนสาเหตุเพราะอะไรคือดูนะครับคอนทามิเนตถูกไหมถูกไหมครับมันมีโอกาสคอนทามิเนตได้ถ้าเกิดเราเอามาไว้รวมกันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดแยกออกมาได้ก็แยกมันออกมาซะนะครับเราก็จะแยกออกมาแยกกล่องออกไปเลยนะครับลอยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นไพรเมอร์ของอะไรสักอันนึงนี่น้ำนะครับโอเคอันนี้คือถ้าให้เป็นกล่องตัวอย่างไปเลยแล้วกันนะกล่องตัวอย่างไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องที่เก็บน้ำยาที่ใช้ในการทำ PCR cocktail หรือ Master Mix ก็อยู่กล่องนี้ไปก็แยกกล่องออกไปนะอันนี้น้ำเรามีนะครับเนาะนั้นเราก็จะมีตัวอย่างพวกนี้เวลาเก็บก็อย่างที่บอกเก็บลบ20น้ำยาก็เช่นเดียวกันก็เก็บลบ20เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาทำแลบกันนะให้เรารู้ว่าแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างนะครับนะเวลาที่เราทำ PCR เนี่ยสิ่งที่เราต้องใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกตอนนี้ที่เราดูก็จะมีคิวแค่ในคือคิวที่เป็นมัสเตอร์มิกรวมๆมาแล้วในนี้มีองค์ประกอบของอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนเลคเชอร์นะครับมันจะมีสารหลายๆตัวประกอบอยู่ในนี้ซึ่งเขาเตรียมมาให้พร้อมใช้แล้วรวมทั้งสีใส่มาแล้วเป็นไซเบอร์กรีน้ำเอาไว้ปะบนรุ่มคอนเซนเทชันนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือเราต้องมีไพรเมอร์นะไพรเมอร์จะเป็นตัวสเปซิฟิกว่าเราจะตรวจอะไรเช่นวันนี้เราจะตรวจไฟโบแบคเตอร์เราก็ต้องมีไพรเมอร์อันนี้คือไพรเมอร์ของไฟโบแบคเตอร์นะครับไฟโบแบคเตอร์ไพรเมอร์เนี่ยนะครับเวลามันมามันจะมาคิ้วเขียวๆแบบนี้นะครับนี่คือไพรเมอร์นะตัวตั้งต้นการสังเคราะห์สารพันธุกรรมและจับกับตัวที่เราต้องการจะตรวจอย่างเฉพาะเราจะตรวจไฟโบแบคเตอร์เราก็ต้องมีไพรเมอร์ที่เป็น2อันนี้ของไฟโบแบคเตอร์มันจะเป็นสารเคมีคิ้วเป็น DNA สายสั้นๆอันนี้ก็เป็นชนิดนึงอันนี้อีกเส้นนึงแต่ทั้ง2ตัวที่จะจับกับ DNA ของไฟโบแบคเตอร์อย่างเฉพาะจับได้จะมีการเกิดปฏิกิริยา PCR เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้แต่ว่าความเข้มข้นที่มันมาตอนนี้มันเป็น100ไมโครโมลาร์เราจะใช้จริงเนี่ยเราจะใช้10